PlayZone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวจะมาทำคลิปเกี่ยวกับฟรีไฟ Can War นะครับหรือสงครามมหาแคน1นะครับในการแข่งขันฟรีไฟในทัวร์นาเมนต์ของรายการ Nemo นะครับผมเป็นการเอาแคนดังนะครับที่เรียกว่าเป็นแคนติดท็อปของเซิร์ฟเลยนะครับมาตีกันหรือว่ามาวอร์แคนกันนั่นเองนะครับก็คือจะหมดทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด4โหมดนะครับก็คือบทนินจานะครับใช้เฉพาะมีดได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีดแล้วก็วิ่งเร็วนะครับบทที่2น่าจะเป็นโหมดคนเหล็กนะครับผมก็คือโหมดเลือด500อันที่3เนี่ยเป็นโหมดสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็อันที่4เนี่ยเป็นโหมดจอห์นวิกนะครับหรือก็คือโหมดปืนพกอย่างเดียวนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวก็จะเอาเกมแข่งขันเกมของอันแรกมาให้ดูเลยนะครับเป็นนินจานะครับก็เดี๋ยวอีก3อันพี่แมวจะลงทยอยลงให้นะครับแต่อันนี้นะครับก็ขอเป็นอันแรกเลยละกันก็คือเป็นโหมดนินจานะครับก็จะเป็นโหมดสกิลวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นมีแต่อาวุธระยะประชิดนะครับทุกคนแล้วก็แบนรู้สึกว่าแบนแอร์ดรอปแบนหลายๆอย่างนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาดูดีกว่านะครับก็เป็นการแข่งขันชิงเงินรางวัลมากกว่ามูลค่ามากกว่า 20,000 กว่าบาทนะครับสำหรับใครที่อยากดูก็ดูให้จบนะทุกคนก็จะรู้ว่าสำหรับโหมดวันแรกนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่แมวก็ไม่ได้พากย์นะครับก็จะมีนักพากย์ของเขารายการแข่งเขาอีกทีนึงนะครับก็ไม่ใช่เสียงพี่แมวนะครับเป็นเสียงเขาอีกทีเนาะเขาอาจจะพากย์มันหรือไม่มันนี่ทุกคนก็ไปรับชมความสนุกของในคลิปดีกว่านะครับก็สำหรับคนลงคะแนนที่ใครอยากรู้นะครับสำหรับพี่แมวเนี่ยจะแบ่งเป็น2จาก2ทีมนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่แมวเนี่ยลงโหมดของคนเหล็กนะครับเลือด500กับโหมดนินจานะครับอีกอาทิตย์นึงพี่แมวให้อีกทีมนึงนะครับทีมพี่แมวคือทีม CGG2 นั่นเองนะครับไม่ใช่ CG1 นะเป็น CG ทีม2นะครับก็โอเคเดี๋ยวพี่แมวไปดูกันในคลิปดีกว่านะว่าสงครามแคนมันแค่ไหนนะครับเรียกว่า 20,000 บาทที่ต้องแย่งชิงกันเลยท่านผู้ชมอย่างแรกนะครับเราก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับทุกคนจริงๆแล้วนะครับสมัครสมาชิกเนี่ยทุกคนครับถ้าเพื่อความสะดวกสบายนะจริงๆพี่แมวขอให้แนะนำเป็น Facebook นะครับเพราะว่าเป็นรหัสเฟซเราอะครับมันจำง่ายนะครับผมเนาะก็กรอกรหัสเฟซไปนะครับเนี่ยครับสะดวกรวดเร็วแป๊บเดียวได้แล้วอะครับทุกคนก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มของนะครับก็คือสุ่มของรางวัลนั่นแหละแต่พอดีว่าได้ข่าวว่ามีแบบว่าของรางวัลแบบใหม่นะครับเรียกได้ว่าแบบเพิ่มแบบมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับผมก็อย่างแรกนะครับเราก็ต้องเติมพอยต์ถูกไหมครับก็กดตรงนี้ครับผมกดตรงที่เติมเงินนะครับผมนะเติมเงินโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ครับเติมพอยต์นั่นเองนะครับก็คือ1บาทเท่ากับ1พอยต์นะครับพี่แมวจะเติมทางทูอาร์ทูอาร์เรียกว่าทัวร์เล็ตนะครับไม่เอากสิกรหรือพร้อมเพย์หรืออะไรครับพี่แมวคิดว่าทัวร์เล็ตเนี่ยหลายๆคนก็มีนะครับในแอปในมือถือแล้วมันง่ายสะดวกนะครับผมนะก็เดี๋ยวอย่างแรกนะครับพี่แมวก็จะกดเบอร์ตามนี้เลยนะครับผม064นะครับแล้วก็นี่ครับจำนวนเงินพี่แมวก็จะใส่100บาทนะครับแล้วก็เป็นค่าเกมหรือค่าอะไรนะครับจากนั้นก็ทำการยืนยันการโอนนะครับก็กดไปเลยนะครับทุกคนก็จากนั้นนะครับก็เอานี่ครับผมนี่ครับทุกคนเราจะได้นั่งของเลขอ้างอิงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเลขอ้างอิงเนี่ยของเราเนี่ยมากรอกนะท่านผู้ชมนะครับผมโอเคครับพอเราได้เลขอ้างอิงเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เอามาก๊อปวางได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ทำการกดนี่เลยครับผมนี่ครับยืนยันทำรายการนะครับต้องมีให้กรอกนะครับทุกคนก็เอารหัสเนี่ยนะครับไปกรอกนะครับผมนี่ครับรหัสตรงความปลอดภัยนะครับเพื่อให้แบบว่าเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นนึงนะครับก็โอเคครับนี่ก็เป็นการเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเติมพอยต์แบบง่ายๆนะครับตอนนี้พี่เมียก็มี100พอยต์แล้วนะครับพี่เมียก็จะเข้าที่หน้าแรกนะครับพี่เมียก็จะกดตรงนี้ครับผมสุ่มของรางวัลนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับมีทั้งหมด2อย่างนะครับเป็นทางของลัคกี้สปินกับสุ่มของรางวัลมาใหม่รู้สึกว่ารางวัลมาใหม่แบบโอ้โห 1,500 เชลครับผมแหมรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีนะครับทุกคนอยากได้เหมือนกันนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะสุ่มอะไรกันดีนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่เมียก็มีทั้งหมด2เกมนะครับเป็นลัคกี้สปินกับสุ่มรางวัลมาใหม่นะครับก็ครั้งนั้นนะครับอีกอันนึงเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับแต่ลัคกี้สกินเนี่ยเล่นได้นะครับได้อย่างเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับพี่เมียมีงบอยู่ประมาณ100พอยต์นะครับก็จะสุ่มเลยแล้วกันนะครับไม่พูดความจำเพลงนะถือว่าแบบก็มาเช็คดวงกันละครับว่าครั้งนั้นเนี่ยเราได้เกือบเป็นพันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้เราจะเอาเฮ้ยทุกคนสุ่มครั้งแรกครับทุกคนบัตร75ครับผมไม่ใช่750เชลนะครับมูลค่าเนี่ยพี่แมวจะไม่ผิดคือ500บาทเลยนะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่ละมั้งสุ่มครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะผมว่ามัน
อยู่ที่เมาส์มั้งครับสงสัยเมาส์มันจะแบบเมาส์ให้โชคครับทุกคนอ้าวอ้าวยังไงครับทุกคนจังหวะนี้ครับโอ้โหมาต่อเนื่องครับทุกคนเอ้ยมาต่อเนื่องครับทุกคนคือแบบคนมันดวงดีครับผมบอกเลยว่าวันนี้แบบว่านิ้วเทพครับบวกกับเมาส์เทพนะครับกลายเป็นแบบว่าสุ่มอะไรก็ได้ของดีไปหมดนะครับอ้าวยังไงครับมาอีกไม่พันนึงไม่มาครับทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้เราก็สุ่มได้3ครั้งนะครับอ่ะสุ่มครั้งที่4ไปครับทุกคนแหมวันนี้ก็เปิดมาครับสุ่มครั้งแรกครับทุกคนไม่อยากจะคุยครับครั้งนั้นเราได้พันนึงแต่ครั้งนี้เราก็อาจจะไม่ได้พันนึงเอ้ยหรือว่าเราจะได้วะเอ้ยอันนี้ไม่แน่ครับอ่ะสุ่มอีกครั้งนึงแล้วกันนะเพื่อความแน่ใจนะครับถ้าเราสุ่มได้พันนึงนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบ Amazing Thailand นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนยังไงฮะโอ้โหไม่ได้รับรางวัลครับพอก่อนครับผมตอนนี้นะครับเราก็เหลือพอยต์อยู่ประมาณ50พอยต์นะครับก็โอเคพี่แมวขอกดอนุญาตกดรีกลับนะครับพี่แมวจะมาเล่นอีกอันนึงก็คือสุ่มรางวัลมาใหม่นั่นเองนะครับก็คือมันมาใหม่อ่ะเออก็ดูก่อนดีกว่าครับหน้าตาเป็นไงเอ้ยมันเหมือนนี่เลยครับผมถ้าใครเคยเล่น CSGO นะครับมันก็จะเป็นแบบสุ่มอย่างนี้นะครับแบบขอลองเช็คก่อนแล้วกันนะแบบสุ่มแบบเผลอไงสุ่มแบบเผลอยังไงครับผมโอ้โหมุนอย่างเร็วครับทุกคนเฮ้ยได้41พอยต์41บาทอ่ะถือว่าได้เล่นนี่ครับของรางวัลเราอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นลัคกี้สปินนะครับก็ตรงนี้ครับนี่คือของรางวัลเรานะครับที่เราได้ก็คือเราสุ่มได้19ถูกไหมครับก็จะได้เป็นบอยไกน่าเชล750นะครับผมแล้วก็เป็นบอยไกน่าเชล75เชลครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเติมบอยไกน่าเชลก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปตรงนี้เลยครับผมเข้ากันแบบสดๆเลยนะครับผมนะสำหรับเว็บเติมเกมนะครับเป็นเว็บนี่ครับผมเว็บเติมเกมนะครับผมของไกน่านะครับจากนั้นก็กดนี่เลยครับผมศูนย์เติมเกมเดี๋ยวครับผมก็เติมไปดิครับนะครับจังหวะนี้ครับอ่ะนี่ครับเป็นผู้ทำเพลงนะครับจากนั้นนะครับวันนี้พี่แมวก็จะมาเติมทางด้านของฟรีไฟล์แล้วกันนะครับเนี่ยฟรีไฟล์ดีป่ะไม่เอาอ่ะครับเติมเกมใหม่ดีกว่าเติมฟรีไฟล์ดีป่ะเติมฟรีไฟล์แล้วกันนะครับเผื่อแบบทุกคนแบบพี่แมวไม่เติมฟรีไฟล์นะครับก็เติมอ่ะครับเนี่ยเติมให้ดูเลยกันถือว่าคิดถึงฟรีไฟล์อ่ะนี่ครับล็อกอินแล้วนะครับเป็นน่าจะเป็น ID DNCAT นะครับก็จะเติมเข้าไปเลยนะครับสำหรับบอทไกน่าเชลนะครับถือว่าเติม ID ลูกแบบว่าเติมฟรีไฟล์ก่อนแล้วกันเผื่อคนคิดถึงนะครับก็โอเคก็เติมเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับเริ่มทำรายการใหม่ได้เลยนะครับก็เข้าแล้วนะครับสำหรับเพชรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นสำหรับเว็บเพโซนะครับเป็นเว็บสุ่มบัตรทูที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆให้ซื้ออีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมID เกมไอเทมโค้ดเกมสินค้า IT อีกมากมายนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับสำหรับสุ่มของรางวัลนะครับผมสปินกับรางวัลใหม่นะสำหรับเว็บเพโซนะเอาละครับเริ่มกันมันแล้วนะครับสำหรับเกมนี้อ้าวมาถึงหายไป3เลยครับจาก44เหลือ41ครับผมลงมาแล้วก็หายไปเลยค่อนข้างเร็วครับมาถึงเก็บคาตานะครับผมคาตานะคนนี้มีออร่าด้วยครับออสการ์ครับผมมีดพลังนะฝั่งของ SF ทีม2นะครับอ้าวตรงนี้ครับผมวิชานินจาครับเกาะหลังคาครับผมแม่เพราะเหลืออะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหลือคนเดียวครับผม CGGG ครับอยู่ดีลงมาปุ๊บเพื่อนตายไป3ครับแล้วเหลือแกอยู่คนเดียวครับเหลือ BMW ครับซึ่ง BMW นี่แกลงมานี่โดนฆ่าก่อนบ่อยมากครับผมมีสัญลักษณ์เพื่อนดูอยู่3คนนะครับแล้วเมื่อกี้ก็หายไปแล้วคนหนึ่งนะทางฝั่งของ SF อ้าวยิงแตกครับอ้าวแต่ยิงแตกเหมือนจะไปได้ทีมเดียวกันครับผมแม่ EXP 2ครับเจอ EXP 1ครับเมเบลครับโดนยิงแตกจัดการไปไม่รู้ว่าเอาอะไรตบนะครับตรงนี้เจอกวนไดโนเสาร์อีกแล้วครับผมจะพูครับวิ่งนำไปก่อนครับผมและให้เพื่อนคอยโฉบหลังให้ครับโอ้โหเข้ามาในทางรอดแบบนี้ข้างหลังครับเจบูครับล้มไปแล้วครับผมแล้วโดนคอมเมนเดอร์ครับเฮดช็อตไปครับเอาหยุดเดินแบบนี้ครับแหมแต่ผลช้าครับยังอยู่ได้ฟาดไม่โดนครับนี่ครับอาบังครับผมชุดไก่ไดโนเสาร์มีปีกด้วยครับเซเว่นทีครับให้โอเว่นมาช่วยครับคอมเมนเตอร์ก็ยังวนอยู่ครับผม
รอบนี้เป็นสิงสารสัตว์ครับออกล่ามนุษย์บ้างครับผมไม่ได้เป็นมนุษย์ออกล่าสิงสารสัตว์แล้วครับมีคนละทีมกับของไอ้นี่นะเมื่อกี้นะครับของ MG นะครับ MG นี่เป็น Engod นะครับทีม Engod MG ทีม2นะครับที่เป็นสิงสารสัตว์เหมือนกันนี่ก็เป็น 7T ครับ7T ทีม1นะครับอ้าวๆได้1ครับผมโอ้กินไปแล้วครับผมกินซากศพเรียบร้อยอร่อยเหาะนะครับตรงนี้ครับจอน4นายเห็นมีศพของขุนทองครับผมสี GGG ทีม2ครับยังคงดักซุ่มกันอยู่นะครับใครจะขึ้นมาครับผมนี่มันคือแก๊งตบนะไม่ใช่ตบทองนะครับอันนี้เป็นตบเม็ดคิดนะครับอ๋อสัตว์เลี้ยงเขานะครับตกใจนะครับก็ว่าชื่อคนนะสัตว์เลี้ยงเขาชื่อขุนทองนะครับวงมาแล้วครับอย่างรวดเร็วนี่ก็มาล่าเอ็นกอสกันต่อครับกอซิล่าครับผมยิงแทกครับแต่มีคนจะมาโฉบครับฟันได้ด้วยครับผมแม่คนนี้เริ่มหาจังหวะในการฟันได้ดีแล้วนะครับยิงแทกนะครับโอ้ได้บีอีกหนึ่งครับผม43ดาเมจไป2รอบครับโอ้แต่เหมือนจะไปหยุดเดินไปนะครับแต่บิ๊กบอสครับไปฆ่าทีมเดียวกันอีกแล้วครับซันจิครับผมแล้วยิงแตกอ้อมมาครับแต่ไม่ได้ครับรอบนี้ไกลไปยิงแตกเห็นยิงแตกเข้ามาทางขวาครับจุกซ้ายกลับบ้านออกไปยิงแตกจะออกทางไหนออกทางซ้ายต่อครับผมแล้วก็เข้าบ้านไหมกระโดดเข้าบ้านไม่ได้นะครับต้องวิ่งเอานะครับยิงแตกกระโดดตามมาครับผมแต่เขาออกไปอีกทางนึงยิงแตกเดินพลาดครับโดนจุกไปได้ครับเราขึ้นไปที่หอคอยรู้โอ้โหเจอก็อดซิลล่าครับผมโผล่มานี่ตกใจครับแล้วบิ๊กบอสครับขึ้นไปต่อสู้บ้างครับบิ๊กบอสโดนไล่ลงมาครับผมปฐมพยาบาลเรียบร้อยครับเตรียมจะขึ้นไปล่ากันใหม่ครับผมแต่จัดการคนข้างล่างก่อนครับวิ่งได้วิ่งดีครับผมเอายังไงดีครับแตกจะอ้อมแต่ว่าเขาติดเหมือนกันครับผมแล้วอ้าวกอซิล่ากระโดดลงมาโอ้โหฟันไม่โดนครับน่าเสียดายมากเอ็นกอสครับแกกระโดดลงมานะโดนลุมเยอะนะครับเมื่อกี้ข้างบนคนมันเยอะเหลือเกินฮิตเลอร์ครับ7T ทีม2เอาอีกแล้วครับผมโอ้โหรถมาครับรถมาแต่เราไม่สนใจครับผมแต่รถมาใหม่ครับผมเราก็วิ่งวนรถกันต่อไปครับดีครับ T2N ครับผมเหมือนจะเป็นเกมที่เราจะได้จับเขาค่อนข้างเยอะเลยนะ T2N นะครับตอนนี้ยังคงไล่ต่อไปครับแต่รถมันช้าครับผมคนนี่เร็วกว่ารถครับตอนนี้แล้วลงภูเขาครับรถเริ่มเร็วเหมือนกันครับผมเราไล่ครับผมมีการจุกขวานี่ครับวิ่งหนีรถแล้วครับโอ้ยกระโดดโอ้โหพอกระโดดแบบนี้ครับมันแลนดิ้งสูงไปครับผมบินเลยครับแล้วเอายังไงครับมีคนลงไปซ้ำไหมอ๋อไม่เป็นไรครับผมเพื่อนเขามาจูงมือแล้วครับแต่เหมือนจะมีการส่งคนลงไปอ้าวโจนจูงอีกหนึ่งคนน็อกดาวน์ตรงนี้ครับอ้าวแต่ลีดเดอร์ครับผมทิ้งลีดเดอร์ครับปล่อยให้ลีดเดอร์โดนครับผมแล้วเป็นทีมเซเว่นทีครับที่โดนชนครับเพิ่งจะดึงขึ้นมาได้ครับหลบอยู่หลังต้นไม้พยายามจะใช้ต้นไม้ในการบล็อกครับแล้วก็ไล่ฟาดอยู่ครับผมลีดเดอร์นี่หายไปเยอะครับตอนนี้เลวูดบอกเอารถมารับหน่อยครับผมขึ้นด้วยครับยังขึ้นไม่ได้ครับลีดเดอร์ที่ก็ต้องวิ่งหนีอยู่ครับลีดเดอร์โดนตัดเลือดไปเยอะมากแต่เหมือนจะทิ้งครับผมปล่อยครับลีดเดอร์บอกมารับหน่อยครับผมจอดรับลีดเดอร์หน่อยครับเอาขึ้นไม่ได้ครับผมต้องจอดครับถอยกลับไปหาลีดเดอร์ให้ลีดเดอร์ฮีลก่อนครับลีดเดอร์ฮีลเรียบร้อยครับผมเรากลับมาขึ้นรถกัน4คนครับไปได้ทุกพื้นที่นะครับแต่อาจจะช้าหน่อยแล้วโอ้โหขับมากลางถนนแบบนี้ครับทุกคนวิ่งหนีเข้าบ้านหมดเลยครับผม ต้องหลบครับผมให้กับรถคันนี้ครับตรงนี้ครับ 7T ทีม1ครับโอ้โหไล่กวางครับไล่กวางอันนี้เหมือนจะเป็นเออร์เลอร์นะที่เขาไล่อยู่นะครับ
เป็นเออร์เลอร์จาก SF 2นะครับ SF ทีม2นะครับโดนสัตว์ไล่แล้วครับตอนนี้โดนเสือไล่ครับแล้วตรงนี้ครับควันรถครับผมทำลายรถครับไม่ใช้แล้วครับผมระวังรถไหลนะครับไม่ใช่แล้วก็ต้องทำลายครับผมโอ้โหตอนนี้ครับโรบินครับโดนสัตว์กินครับโดนเสือกินแล้วจะไปต่อที่เออร์เลอร์อีกหนึ่งคนผมจำเขาเขาได้นะครับก็เลยรู้ว่าเป็นเขาแล้ววิ่งกลับมาโดนไก่โฉบไหมไม่โดนครับผมคอมเมนเดอร์ครับจะวิ่งมาโฉบให้เพื่อนไหมครับโอเว่นยังคงตามอยู่ครับผมด้วยความหิวกระหายแต่เหมือนจะปล่อยแล้วครับผมแล้วขึ้นไปสู้ในบ้านแทนครับเพื่อนเรียกมาสู้ครับไม่ใช่อะไรที่ไหนครับผมเพื่อนบอกมาช่วยกันหน่อยครับเจออยู่ในบ้านแบบนี้ครับผมแล้วดักหน้าประตูครับเอามีคนล้มไปแล้วครับอาบังครับผมล้มไปหนึ่งคนไก่ล้มก่อนครับผมโอ้เว่นพยายามจะฟาดครับฟาดเข้าไปเขากระโดดหนีไปแล้วครับแล้วมีคนพยายามจะไปฟาดต่อครับผมมันจะมี3ตีครับอมยิ้มตายไปแล้วครับแล้วโรบอทครับได้พอยต์บ้าไปอีก1คนต้องมาดึงอาบังกันก่อนครับทุบกันจนได้คุมบ้านหลังนี้มาจนได้ครับแล้วอยู่ในวงอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ทีม T2N ครับผมลงรถเรียบร้อยครับทำลายรถไปเรียบร้อยแล้วด้วยคำว่า 1v1 มีเนี่ยไม่มีอยู่จริงครับผมถ้าคุณอยากได้ชัยชนะครับผมคุณต้องทำวิธีไหนก็ได้ครับให้ฝั่งตรงข้ามตายนะแล้วกระโดดผ่านเข้ามาครับโอ้โหแล้วไม่รู้ด้วยครับเพิ่งจะรู้โดนฟันเข้าไป2คนครับผมแบบนี้โอ้โหหายไปเยอะครับโรบอทครับ 1v3 1v3 แต่โรบอทโดนฟันไป1ครั้งเหมือนกันโรบอทโดนฟัน2ครั้งโรบอทไม่ไหวแล้วครับโรบอทบอกถอยก่อนแต่เจอเสืออีกแล้ว โอ้ยเสือตัวนี้แล้วโรบอทเหลือคนเดียวด้วยครับต้องหนีครับผมขึ้นบ้านมาใหม่ครับมีใครตามไหมโรบอทหันไปดูสลิงยังไม่มีครับแหมนี่ก็เข้มเหลือเกินครับแต่ดาเมจนี่มันไม่ใช่คะแนนนะคุณต้องได้ค่าครับผมไปใหม่ไหมครับเติมเลือดเรียบร้อยครับเขากระโดดลงไปกันแล้วต้องดูข้างหลังตัวเองด้วยครับเผื่อจะโดนมีคนวิ่งวนอยู่นะครับเซเว่นทีทีม2ผมก็ใกล้เข้ามาแล้วครับเหลือ25คนครับผมได้คิวไป3เลยนะโรบอทใช้ได้อยู่ครับเลเคนครับทางขึ้นครับผมเอาล่ะครับเซฟโซนครับใกล้จะหมดกันแล้วครับผมเซฟโซนนี่ไปอยู่ข้างล่างบิมาสกินะครับมีแต่เสียงฟันคาตานะครับตอนนี้ทุกคนมันจะใช้ดาบกันหมดมีคนวิ่งผ่านข้างหลังเข้ามาครับผมเรบูทนี่กระโดดไปอยู่ข้างบนภูเขาแล้วครับอีก10วินาทีครับผมนี่ครับคุณคำนอยนะครับลายสักนี่เยอะเหลือเกินDN Cat ครับผมนี่ครับดักประตูหน้าบ้านแล้วครับผม CGGG ทีม2นะครับเตรียมพร้อมรับศึกครับผมมีคนผ่านมาครับแต่ไม่ได้โดนรับศึกเท่าไหร่แค่วิ่งผ่านไปเฉยๆครับเร็วสิบวินาทีครับและนี่เป็นเซฟโซนสุดท้ายแล้วด้วยครับผมเอาล่ะครับศึกนี้ครับท
ุกคนมากันแล้วครับผมรวมวงตรงกลางครับผมแล้วลุยครับความมั่วจะเกิดขึ้นตั้งแต่นี้ไปครับผมเอาล่ะครับนี่ครับพี่สักแกฮอกระโดดมาแบบนี้โดนฟาดเข้าไปครับผม1ทีครับทำหน่อยแล้วเอาล่ะครับเริ่มมั่วกันแล้วครับผมทุกคนวิ่งวนไปมาครับวิ่งวนไปมาเอายังไงครับผมวิ่งวนไปมาวงก็บีบเข้ามาแล้วครับใครจะโดนก่อนครับเลพอร์ตล่วงไปก่อนแล้ว1ครับผมแล้วเดียนแคทกระโดดออกไปครับโอ้โหตรงนี้มอบครับผมมอบครับคำน้อยครับทุกคนสู้กันอยู่ครับคำน้อยบอกมอบลุกขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหโดนฟาดพยายามจะฮีลครับแล้วกลายเป็นใครที่รอดครับผมไม่รู้ครับตอนนี้ทำไมเหมือนล้มกันหมดเลยครับโอ้โหเหมือนไม่มีใครรอดครับผม0ครับไม่มีใครรอดครับท่านผู้ชมผมก็เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันโอเคครับสำหรับการแข่งขันวันแรกนะครับก็เป็นไปได้ที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมเราเนี่ยได้คะแนนนะครับอยู่ที่3นะครับก็คือ CG 2นั่นเองทีม2เรานั่นเองนะครับเราก็จะได้ที่3ทั้งหมด3เกมนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายรู้สึกว่าเราจะได้ที่8นะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยห่างจาก EXP เพียงแค่10คะแนนเองนะครับไม่งั้นเนี่ยเราได้ที่2เลยนะครับแน่นอนว่าเราเนี่ยได้รับเงินนะครับประจำวันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเรียกว่าคะแนนดีนะครับก็คือติดท็อป1ใน3นะครับได้เรียกว่าอาทิตย์แรกเนี่ยฟอร์ม CG 2ค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะทุกคนนะครับก็สำหรับโหมดแรกนะครับเป็นโหมดนินจานะครับก็เป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะมันนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับรอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นโหมดอะไรนะครับก็สำหรับอันนี้เป็นเสาของสำหรับอาทิตย์แรกนะครับก็ต้องดูอีกเสาหนึ่งนะครับเอ้ยต้องดูอาทิตย์อัปดาห์ที่แรกนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่าทางด้านของ CG ยังรักษาฟอร์มเหมือนเดิมไหมสำหรับสงครามแคนชิงเงินมูลค่า 20,000 บาทนะครับทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย